ยืนตรงนี้แหละเอ๊ะเสนาต๊อบท่านจะทำอะไรน่ะอย่าโกรธกันเลยนะแม่นางจันเทวีนี่เป็นคำสั่งของแม่นางจันทาเทวีตั้มมีอะไรเสนาตั้งข้าว่าเราปล่อยแม่นางจันเทวีไปเถอะนะทำอย่างนั้นได้ยังไงนี่มันคือคำสั่งของแม่นางจันทาเทวีนะก็แค่ไปบอกว่าเราฆ่าแม่นางจันเทวีแล้วแค่นี้ก็จบก็ได้แม่นางจันเทวีรีบไปซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจข้าขอบใจพวกเจ้าสองคนมากนะเสนาต๊อบเสนาตั้งงั้นข้าไปก่อนนะแล้วข้าจะไปที่ไหนดีล่ะเนี่ยแถวนี้ก็ไม่มีบ้านคนซะด้วยสิเอ๊ะนั่นกระท่อมใครกันนะลองเข้าไปขอความช่วยเหลือดีกว่าขอโทษนะคะมีใครอยู่ไหมคะเอ๊ะนั่นใครมาเรียกอยู่ตรงนั้นมาหาใครกันเหรอจ๊ะแม่หนูขอโทษนะคะคุณยายพอดีว่าหนูหลงทางมานะคะหนูขอมาอาศัยบ้านคุณยายได้ไหมคะได้สิเข้าบ้านมาก่อนสิจ๊ะนางจันเทวีได้พาลูกน้อยมาอาศัยอยู่กับยายจนกระทั่งหอยเริ่มโตขึ้นหอยสั่งลูกแม่อยู่บ้านรอแม่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะออกไปหากับข้าวก่อนพ่อนางจันเทวีช่างน่าสงสารนิ่งนักถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคงจะไม่ได้เจอหน้าลูกสงสัยเราต้องลงไปช่วยแล้วล่ะหลังจากนั้นเทวดาจึงแปลงกายลงมาเป็นไก่เพื่อที่จะมาทำให้พระสังออกมาจากหอยพระสังที่อยู่ในหอยได้ยินเสียงไก่จึงรีบออกมาเพื่อไล่ไก่ไปหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าไก่ทางฝั่งของนางจันเทวีที่ออกไปหาอาหารนั้นโอ๊ยทำไมรู้สึกเวียนหัวแบบนี้นะเนี่ยกลับบ้านก่อนดีกว่าเราออกไปนี่แน่ออกไปนะอย่ามาทำให้บ้านของยายขึ้นรกนะออกไปนี่แน่ไปสักทีรีบกลับไปทำความสะอาดให้คุณแม่ดีกว่าพระสังรีบมาเก็บของที่ไก่ได้ทำรกไว้โดยหารู้ไม่ว่าแม่ของเขานั้นกำลังกลับมาเอ๊ะนั่นเป็นเด็กที่ไหนกันนะฮะหรือว่าจะเป็นลูกสังของเราไม่ได้การล่ะแบบนี้ฉันจะต้องไปทำลายหอยนั่นทิ้งซะแม่ขอโทษนะลูกแม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นี่แน่นี่แน่นี่แน่เสด็จแม่นี่แน่หยุดก่อนพระเจ้าค่ะอย่าทำแบบนี้ทำไมแม่ทำแบบนี้ล่ะแม่ขอโทษนะลูกถ้าแม่ไม่ทำแบบนี้เราก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะสิแล้วต่อไปผมจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะลูกก็อยู่กับแม่นี่ไงล่ะจ๊ะทางฝั่งของนางจันทานี่เสนาต๊อบเสนาตั้งพวกเจ้าจงไปจับเด็กนั่นไปฆ่าทิ้งซะนี่คือคำสั่งพี่ยะค่ะลูกสังอยู่ที่บ้านรอแม่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะไปหาผักผลไม้ในป่ากับยายเดี๋ยวแม่มานะลูกฮะเสด็จแม่พระสังช่วยนางจันเทวีทำความสะอาดบ้านจนเสร็จเรียบร้อยเย้ทำงานบ้านเสร็จแล้วไปวิ่งเล่นหน้าบ้านดีกว่าระหว่างที่พระสังนั่งเล่นอยู่นั้นเสนาต๊อบและเสนาตั้งก็มาจับตัวพระสังไปพระโอรสหอยสังได้โปรดอภัยให้กระหม่อมด้วยนี่เป็นคำสั่งจากพระราชวังให้นำตัวท่านไปฆ่าฮะไม่นะหลังจากนั้นเสนาต๊อบและเสนาตั้งก็ได้พาพระโอรสหอยสังเข้าไปในป่าส่วนทางด้านนางจันเทวีก็กลับมาถึงบ้านเรียกหาลูกแต่ก็ไม่เจอลูกสังลูกสังลูกสังแม่กับยายกลับมาแล้วจ้าฮะลูกสังหายไปไหน
ยายว่าเราออกไปตามหาหลานกันเถอะนะค่ะคุณยายทางด้านพระสังพี่ต๊อบพี่ต๊อบหยุดกันมีอะไรเสนาตั้งพี่ต๊อบจะฆ่าพระโอรสจริงๆหรอใช่เพราะมันคือคำสั่งข้าว่าเราปล่อยพระโอรสไปเถอะนะพี่ต๊อบอีกแล้วเหรอนะพี่ต๊อบเราก็แค่ทำแบบเดิมหรือว่าข้าขอร้องนะก็ได้นี่ข้าเห็นแก่เจ้านะไปงั้นเรารีบกลับวังกันเถอะโอเคหลังจากนั้นพระสังก็ได้ถูกเสนาทั้งสองทิ้งไว้ในป่าจนกระทั่งเดือดร้อนไปถึงเทวดาทอพระสังช่างเป็นเวรเป็นกรรมของเจ้ายิ่งนักเอาล่ะเราจะช่วยเจ้าอีกสักครั้งจากนั้นเทวดาจึงพาพระสังไปอยู่กับพระนางพันธุรัตน์ที่เมืองยักษ์เทวดาจึงเล่าทุกอย่างให้นางพันธุรัตน์ฟังและฝากพระสังไว้โอ๊ยเอ๊ะนี่ท่านเป็นใครกันนางพันธุรัตน์จึงเล่าให้พระสังฟังจนกระทั่งพระสังได้โตเป็นหนุ่มที่มีรูปโฉมงดงามลูกสังจ๊ะเดี๋ยววันนี้แม่ต้องออกไปบำเพ็ญเพียรถือศีลที่ภูเขา1อาทิตย์ลูกอยู่ที่นี่ก็ดูแลตัวเองด้วยล่ะถ้าต้องการอะไรก็บอกสนมได้เลยนะและอีกอย่างที่แม่จะขอลูกลูกห้ามไปที่ห้องทางทิศเหนือของแม่นะจ๊ะงั้นแม่ไปก่อนนะจ๊ะลูกพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ทำไมเสด็จแม่ต้องห้ามไม่ให้ไปห้องนั้นด้วยนะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆขอไปดูหน่อยละกันที่นี่เนี่ยเหรอที่ท่านแม่ห้ามข้าไม่ให้เข้ามาเอ๊ะนี่มันนี่มันบ่ออะไรกันเอ๊ะทำไมมือข้าถึงกลายเป็นสีทองแบบนี้นะหลังจากนั้นพระสังจึงนำกายของตนเองลงไปชุบในบ่อทองหลังจากขึ้นมาจากบ่อร่างกายของพระสังก็มีแต่ทองเคลือบทั้งตัวตรงนั้นมีหัวงอกนี่นาเสด็จแม่พันธุรัตน์ข้าขอโทษพระสังหยิบหัวเงาะมาสวมใส่ทำให้ร่างกายกลายเป็นเงาะป่าตัวดำหลังจากนั้นพระสังก็ได้เอากระบองแล้วก็หนีออกไปจากวังส่วนทางด้านนางพันธุรัตน์กวนกวายใจเป็นอย่างมากจึงรีบกลับมาวังลูกสังลูกสังจ้าแม่กลับมาแล้วฮะหรือว่าลูกสังนี่มันโธ่สั่งท้องลูกแม่ทำไมถึงทำกับแม่แบบนี้แม่จะออกไปตามหาลูกเดี๋ยวนี้แหละทางด้านพระสังที่หนีออกไปได้เหาะเหินไปเรื่อยๆจนไปถึงภูเขาลูกหนึ่งแล้วได้แปลงกายเป็นพระสังรูปทองส่วนนางพันธุรัตน์ก็ได้ออกตามหาพระสังทั่วทุกทิศจนมาเจอพระสังอยู่บนเขาศักดิ์สิทธิ์นางพันธุรัตน์ได้แต่นั่งมองพระสังจากด้านล่างเพราะไม่สามารถขึ้นไปบนเขาศักดิ์สิทธิ์ได้ลูกสังลูกมาหาแม่เถอะนะอย่าทำแบบนี้เลยแม่ใจจะขาดแล้วเสด็จแม่โปรดยกโทษให้ลูกด้วยลูกจะต้องออกไปตามหาแม่ที่แท้จริงก่อนที่ลูกจะไปแม่ขอกอดลูกครั้งสุดท้ายได้ไหมลงมาหาแม่เถิดแล้วแม่จะให้คาถาป้องกันตัวแก่ลูกเสด็จแม่พันธุรัตน์โปรดอย่าทำแบบนี้เลยลูกไม่อยากเป็นบาปไปมากกว่านี้งั้นลูกก็เอาคาถานี้ป้องกันตัวไว้นะแม่รักลูกมากนะลูกสังหลังจากนั้นนางพันธุรัตน์ได้ร้องไห้จนขาดใจตายโธ่เสด็จแม่พันธุรัตน์ไม่น่าทำแบบนี้เลยลูกขอโทษโปรดอภัยให้ลูกด้วยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ